This Thai PBS Podcast. View the world via the is View via voice. PBS world ไอ้เจ้าภาวะที่เราเรียกว่า sarcopenic obesity การการแพทย์เรียกว่าภาวะอ้วนร่วมกับมีมวลกล้ามเนื้อน้อยและมวลกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงอันนี้เปรียบเสมือนภัยเงียบที่พบมากเลยในผู้สูงอายุจากการศึกษาวิจัยนะครับเขาพบว่าคนที่อายุ40ปีขึ้นไป มวลกล้ามเนื้อจะลดลงทุกปีเลยเฉลี่ยปีละ1%กล้ามเนื้อจะเหี่ยวรีฟี่ฝ่อโดยเฉพาะคุณผู้ชายจะลงพุงกล้ามหดหมดแรงเตะปี๊บไม่ดังมาไแรงก็ไม่ดีไขมันก็มีเยอะขึ้นพอกพูนพึ่งกล้ามเนื้อก็ลดลงฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ This สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับก็สู่รายการโรงหมอทางไทย PBS podcast ค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยนะคะวันนี้เรามีเรื่องที่น่าสนใจที่อยากจะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุนะคะเรื่องของโภชนาการกับ ภาวะความอ้วนร่วมกับมวลกล้ามเนื้อน้อยเองมันเป็นยังไงดูชื่อเหมือนวิชาการมากเลยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เชื่อว่าหลายคนอาจจะคาดไม่ถึงและนึกไม่ถึงด้วยว่าเอ๊ในผู้สูงอายุนเนี่ยปกติก็เราจะเห็นว่าบางทีเขาอาจจะไม่ได้มีภาวะของกล้ามเนื้ออะไรเยอะแยะมากมายก็จะไปตามวัยอะเนาะแต่ว่า ตรงนี้เนียมันมีผลหรือว่ามีอะไรที่มันจะเป็นผลเสียต่อสุขภาพหรือเปล่าเดี๋ยวเราคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอกราชบำรุงพืชจากวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับผมโอ้โหเกริ่นมาซะเยอะเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยก็อาจารย์บอกว่าคนที่อายุมากๆเนี่ยนึกถึงคุณแม่เลยอะว่าจะแบบพรคือพรอนะเนื้อผิวหนังหรืออะไรเงี้ยก็เป็นไปตามวัยของเขาอาจจะแบบไม่ได้เต่งตึง เหมือนสมัยสาวๆอะไรแบบอันนี้เข้าขายไหมคะเข้าขายไ,ไหมเนาะก็ส่วนใหญ่แล้วต้องบอกก่อนว่าไอ้เจ้าภาวะที่เราเรียกว่า sarcopenic obesity ถ้าสับทางวิชาการการแพทย์เรียกว่าภาวะที่อ้วนร่วมกับมีมวลกล้ามเนื้อน้อยและมวลกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงอ้วนแต่มวลกล้ามเนื้อน้อยและ,และไ,มไม่แข็งแรงถูกต้องครับผมอันนี้เปรียบเสมือนภัยเงียบที่พบมากเลยในผู้สูงอายุ เนาะเพราะว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่เนี่ยเรามักแต่แบบเอะลงพุงลงพุงอ่าก็มีภาวะอ้วนพีมีพุงแต่เราก็ไม่ได้ไปดูว่ามวลกล้ามเนื้อเนี่ยก็ลดน้อยถอยลงด้วยเพราะมวลกล้ามเนื้อมันเป็นตัวสําคัญเลยนะครับที่จะช่วยในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายอ่าแล้วก็การทรงตัวต่างๆถ้ากล้ามเนื้อเราน้อยลดลงเนาะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยจากการศึกษาวิจัยนะครับ เขาพบว่าคนที่อายุ40ปีขึ้นไปอ่าคุณลีเข้าถึงวัยนั้นยังยงัยงยงังยัี่สิปีขึ้นไปเนาะเราเพิ่ง25่สิบ้าเป็นจะเพศกันที่เหลือเป็นประสบการณ์ชีวิต <c oughs> ผมยังไม่บวก <c oughs> เขาพบว่า40ปีขึ้นไปเนี่ยมวลกล้ามเนื้อจะลดลงทุกปีเลยเฉลีย่ยปีละหนึ่งเอร์เซนมวลกล้ามเนื้อถูกต้องครับแล้วสิบปีพออายุ50อาอ้าวกล้ามเนื้อหายไป10% กล้ามเนื้อจะเหี่ยวรีฟีฟ่ฝอโดยเฉพาะคุณผู้ชายจะลงพุงกล้ามหดหมดแรงเ <_ appointment> ตะปี๊บไม่ดังทําไมมทำไมมแรง <_ at> ก็ไม่ดี <_ at> เห็นไหมครับทำไมมันไม่เอาไขมันไปไขมันก็มีเยอะขึ้นพอกพูนพึ่งกล้ามเนื้อก็ลดลงโอ้โหนี่คือตรงข้ามกับสิ่งที่ต้องการเลยนะถูกต้องแล้วทุกวันนี้เราก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่เนาะใช่แล้วเนี่ยยี่สิเปอร์เซ็นตนั่นคือเดินมาสิบคนก็จะมีผู้สูงอายุเนี่ยสองคนเป็นอย่างน้อยแล้วค่ะ แล้วเขาพบว่าไอภาวะนี้มันเกิดขึ้นในร่างกายของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงอยู่เนี่ยเป็นปกติเลยนะถ้าเรารับประทานอาหารไม่ดีเรื่องการดูแลกินอยู่หลับนอนออกกําลังกายไม่ดีเพราะ,ะการเปลี่ยนแปลงสัสดส่วนของร่างกายเนี่ยมันจะมีส่วนของกล้ามเนื้อ,อส่วนของไขมันและส่วนของกระดูกอ่าสามส่วนกล้ามเนื้อไขมันกระดูกไอกล้ามเนื้อก็เหี่ยวรีฟีฟอเวลาอา<ะ>ยุเพิ่มมากขึ้นอย่างที่บอกแค่สี่สิบปีขึ้นไปเนี่ย<ะ>ก็ลดลงทุกปีและปีละหนึ่งเปอร์เซ็นหนึ่งเปอร์เซ็นต พอเข้าห้าสิบวกปุ๊บโอ้โหโกล้ามเนื้อหายไปร่วมสิเปอร์เซนต์มวลไขมันกลับเพิ่มขึ้นไขมันก็พอกพูนสะสมมากขึ้นใช่ใช่ <c oughs> แล้วไปยากมาก <c oughs> กระดูกก็บางลงค่ะอแทนแล้วมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เปรียบเสงือนภัยเงียบสำหรับผู้สูงอายุเลยะนะซึ่งคนส่วนใหญ่ก็จะแบบไม่รู้ว่าเนี่ยตัวเองอ่ะมีมวลกล้ามเนื้อที่ลดน้อยลง แล้วมวลกล้ามเนื้อนะครับคุณลีน่าสนใจมากมีการศึกษาวิจัยพบว่ามันเป็นตัวบ่งชี้ longevity index หรือการมีอายุที่ยืนยาวอเขาทำการศึกษาติดตามไปในคนผู้สูงอายุนะครับเป็นระยะเวลาสิบกว่าปีเลยเขาพบว่าคนที่มวลกล้ามเนื้อน้อยเนี่ยตายเร็วครับอ้าวมวลกล้ามเนื้อน้อยเนี่ยตายเร็วกว่าคนที่มวลกล้ามเนื้อเยอะเพราะว่าไขมันมันเยอะอ่าส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็ มวลกล้ามเนื้ออย่างที่บอกแหละมันเป็นตัวบ่งชี้ภาวะโปรตีนในร่างกายด้วยนบะเป็นส่วนสําคัญที่เอาไปสร้างต่างๆแม้กระทั่งงานวิจัยอันนึงที่ชี้ชัดเลยคนที่มวลกล้ามเนื้อน้อยนะครับสัมพันธ์กับสมองที่ฝ่อลงอนั่นคือกล้ามเนื้อคุณลดลงเหียรี่ฟี่ฝอสมองคุณก็ฝ่อด้วยก็เสี่ยงต่อการเกิดสมองเสื่อมเกิดอัลไซเมอร์เห็นไหมครับแล้บ่งชี้เรื่องของภูมิคุ้มกันอีกเพบว่าคนที่มวลกล้ามเนื้อลด จะติดเชื้อง่ายเป็นแผลแล้วหายยากอ่าก็จะเห็นเลยว่าเอ๊ะมวลกล้ามเนื้อเนี่ยมันเป็นตัวบ่งชี้จริงๆนะอ่าโดยเฉพาะผู้สูงอายุถ้ามวลกล้ามเนื้อลดมวลไขมันเพิ่มค่ะสับวิชาการบอก mortality rate mortality คือม่องเท่งนะครับมอ l i t าคือม่องเท่ง <laughs> เวลาอาจารสอน <c oughs> นักศึกษาเนี่ยจำไว้เลย mortality rate ม่องเท่งอัตราการตายจะสูงขึ้น งั้นแล้วมันเป็นเรื่องสําคัญเลยนะาอาจารย์ึงบอกว่ามันเป็นเหมือนภยนัยเงียบที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่แบบเฮ้ยไม่รู้ว่ากล้ามเนื้อเราเนี่ยลดน้อยลงนะแล้วขนาดเดียวกันไขมันก็พอกพูนแล้วในเซลล์กล้ามเนื้อเราเนี่ยครับคุณลีมันจะมีเตาเผาอยู่เราเรียกว่าไมโตคอนเดียอ่าไมโตคอนเดียเนี่ยอาจารย์จะเรียกเป็นเวลาสอนนักศึกษาจะบอกว่าเปรียบเสมือนสถานที่ประสูตดของพลังงานคือพลังงานจะเกิดขึ้นที่ไมโตคอนเดียหรือเตาเผาเนี่ยในเซลล์กล้ามเนื้อเยอะ อแล้วถ้าเทวกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันถูกสลายเวลาสูงวัยเท่ากับเราทุบเตาเผาเราทิ้งถูกไหมครับสลายเตาเผาเราทิ้งซึ่งการเผาผ่านเราก็จะลดลง่านแล้วมันก็กินอะไรนิดอะไรหน่อยก็ไม่ค่อยเผาผ่านก็เก็บสะสมก็จะอ้วนง่ายถึงว่าสิทุกวันนี้แก้มกลมปักหน้ากลมปักเลยเราก็จะมีภาวะอ้วบระยะสุดท้าย หน้าบวมบานกันไปเวลาเซลฟี่ทีนึงก็โหบีบแล้วบีบอีกใส่กี่แอปแล้วแต่ช่วงนี้ดีหน่อยมีหน้ากากช่วย่วยเห็นลูกกตาอย่างเดียวไม่แต่อาจารย์คือด้วยความที่เอาจริงๆเหอะอย่าว่าแต่ถึงในระดับผู้สูงอายุเลยเอาแค่ระดับที่เราเนี่ยวัยยี่้าแล้วที่เหลือคือประสบการณ์นะที่ไม่ได้บวกเข้าไปเพิ่มเนี่ยก็ไม่ได้นึกหรอกว่า มันจะมีกล้ามเนื้อที่ลดลงไปในทุกๆปีเพราะเราไม่ได้ตรวจวัดไงครับคุณลีมันไม่ได้จําเป็นไม่ใช่หรออ่าจริงๆเวลาเราตรวจสุขภาพประจําปีเราไม่ได้ตรวจวัดเราเต็มที่เราก็ดูค่าดัชนีมวลกายอ่าใช่ BMI เนาะหรือเอาน้ําหนักหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลังสองแล้วก็เอ้ยเราอยู่ภาวะที่น้ำหนักปกตินะหรือภาวะน้ำหนักเกินถ้าน้ำหนักเกินคือมากกว่า23่สามทมากกว่า25้านี่คือคุณได้เลื่อนวิทยาฐานะเป็นคนอ้วนเลยนะเป็นผู้ป่วยโรคอ้วนเลยถ้าเกิน25่สอบหนะครับ ง้นแล้วเนี่ยเราก็จะดูได้แค่ว่าแบบเอ้ยเราอ้วนไม่อ้วนแต่เราไม่ได้ไปโฟกัสถึงมวลของกล้ามเนื้อด้วยเราดูแต่มวลไขมันว่าเอ้ยเราเกินใชนครับจริงๆแล้วมันไม่ได้บอกมวลไขมันด้วยนะ BMI อะ่ะบอกแค่ <c oughs> มันบอกประเมินคร่าวๆบางคน BMI สูงอะ่ะเช่นนักมวยค่ะ <c oughs> เอาก็เขากล้ามเนื้อเยอะน้ำหนักเขาก็เลยเยอะ <c oughs> เห็นไหมแล้วมันก็มีข้อจำกัดเฉพาะกลุ่มนะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าจะวัดให้ดีเลยเนี่ยมันจะมีเครื่องมือ นะครับทางการแพทย์เรียกว่าเครื่องเด็กซ่าที่เป็นการเหมือนกับสแกนบอดี้คอมโพสิชันหรือสัดส่วนของร่างกายว่าเรามีมวลกล้ามเนื้อเท่าไหร่ไขมันเท่าไหร่กระดูกเท่าไหร่ซึ่งทุกวันนี้มันมีเครื่องง่ายๆเราเคยเห็นใช่ไหมครับที่ที่ตามฟิตเนสต,ตามคลินิกหรือโรงพยาบาลอ่าใช่เนี่ยครับที่เขาเรียกอินบอดี้บ้างอะไรบ้างนะครับพวกนี้เป็นเครื่องที่จะประเมินมวลกล้ามเนื้อและไขมันอ่าบางคนแบบ ผู้ชายอย่างเงี้ยเปอร์เซนต์ไขมันไม่ควรเกิน20ผู้หญิงไม่ควรเกินส0นะครับ <understanding. S 2> อันเนี้ยมันจะเป็นตัวบ่งชี้สําคัญเลยว่าไขมัน,นคุณเกินไหมถ้าไขมันคุณเกินแล้วกล้ามเนื้อคุณน้อยต้องยังไงอันนี้เป็นสิ่งสําคัญเลยว่าคุณมีภาวะ sarcopenic obesity Ob mm. ก็คืออ้วนแล้วกล้ามเนื้อน้อยกล้าม <ả? S 1> เนื้อน้อยทั้งมวลกล้ามเนื้อและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ก็ทําให้การ,ทร,รทรงตัวอะไรเนี่ยมันสูญเสียไปนะครับหกล้มได้ง่ายกว่าคนปกติถึงสามเท่าอันนี้มีงานวิจัยนะครับอันนี้ยังไม่ได้รวมเรื่องของกระบุกระดูกบัางไปอีกนะยังไม่ได้รวมเลยนะ้องแล้วกล้ามเนื้อเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบสําคัญมากนะครับอย่างที่อบอกโดยเฉพาะความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแล้วถ้าผู้สูงอายุเนี่ยกล้ามเนื้อไม่ด,กมมดีการทรงตัวก็ไม่ดีก็จะหกล้มง่ายอย่างที่บอกบางทีเดินไปวันดีคืนร้ายต้องบอกอย่างนี้อย่าบอกวันดีคืนดีวันดีคืนร้ายเซนิดเดียว ล้มลงไปล้มแบบล้มแบบที่แบบเจ็บจนแล้วมันก็จะส่งผลกระทบยิ่งกระดูกบางก็ไปกันใหญ่อีกคือล้มนีดเดียวแต่ว่ากระดูกแบบไปแล้วเรียบร้อยดลยซึ่งแบบนี่นหะมันเกิดเพราะความแข็งแรงของกล้ามเนื้อถ้าเรากล้ามเนื้อแข็งแรงเราทรงตัวดีอ่าฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของโภชนาการเรื่องของอาหารการกินเป็นสิ่งสําคัญเลยอืมถ้าอย่างนั้นเนี่ยอาจารย์เราไปประเมินก่อนได้ไหมคะว่า อ,อมวลกล้ามเนื้อมวลกระดูกของเราเออไม่ใช่ทีมวลกล้ามเนื้อกับไขมันเราเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนอย่างที่อา<ด>จารย์บ,บอกว่า<ม>ต้องไปฟิตเนสหรือโรงพยาบาลโรงพยาบาลจริงๆแล้วทุกที่มีหมดเลยนะครับที่จะประเมินตัวสุขภาพตอนนี้เพราะว่าเครื่องมันสามารถที่จะประยุกต์มาให้ราคาไม่สูงแล้วก็สามารถประเมินได้ประเมินแล้วเดี๋ยวกลัวตกใจอะ่ะไม่ต้องตกใจครับดีกว่าเราตกกระไดลงไปแล้วก็ เอามาพึกเอามาผ่าถามหาหรือหรือไม่กระดงกระดูหักแล้วยิ่งผู้สูงอายุการติดของกระดูกก็ยากแลละงั้นแสดงว่าคือต่อไปนี้เนี่ยถ้าเกิดเราจะตรวจสุขภาพเนี่ยเราไม่ใช่แค่เจาะเลือดไปแล้วก็หรือว่าจะไปดูโรคนูน้นโรคนี้อย่างเดียวแล้วก็หาดัชนีมวลกายแค่นั้นถ้าเป็นไปได้ถ้าสตุ้งสตัง,ตงมีพอและคิดว่าอยากจะรู้และเตรียมไว <ป S 1> ้ก่อน ก็ไปตรวจมวลกล้ามเนื้อนี้ได้เหมือนกันมวลกล้ามเนื้อแล้วก็เปอร์เซ็นไขมันในร่างกายนะคือมันวิธีการง่ายมากเลยขึ้นไปยืนจับเครื่องนิดเดียวก็จบแล้วเอออาจารย์แต่อันนี้สงสัยมากเพราะว่าเคยไปที่ฟิตเนสอ่ะก่อนที่คือสมัครไปแล้วแหละเสียเงินไปแล้วไงเขาก็เลยให้เขาเครื่องนี้ครับผมไม่มีอยู่ๆเดินไปแล้วคุณผู้ฟังไปบอกว่าเอ้ยวัดเครื่องนี้ก่อนแล้วพอรู้ผลเราไม่เข้าฟิตเนสเขาไม่ได้นะเขาจะให้เราสมัครก่อนนะแล้วก็ไปวัดแค่จับนะอาจารย์กับยืนบนตาช่าง มันจะสามารถวัดค่าอะไรได้ขนาดนมั้ยครัมันมีหลักการของมันที่เขาประเมินนะครับเพราะเครื่องนี้ยมันจะถูกกว่าเครื่องที่แบบไอเครื่องที่เป็นสแตนดาดมาตรฐานอ่าให้เข้าถึงง่ายเนาะแต่ถูกของอาจารย์ในที่เนี้ยมันก็ประมาณสี่แสนห้าแสนนะหมายถึงเครื่องนะไม่ใช่ครั้งหนึ่งที่ไปวัดแล้วก็ราคาเครื่องถ้ามาตรฐานหน่อยก็เป็นล้านอ่า,อาซึ่งถามว่ามัน มันสก,กีนได้ไหมสก,กีนได้ครับ<า>อ่ามีความเชื่อมั่นเชื่อถือได้โอแต่ว่ามันก็บอกเหมือนกันนะว่าเครื่องนี้นะคะที่เคยเกล้ามท้องแขนพุงมันอยู่ไขมันมันอยู่ตรงไหนของเราไขมันมันก็จะแทรกอยู่ในกล้ามเนื้อแหละเหมือนซิแกแพคอะเรามีทุกคนแต่แค่ว่ามีไขมันแทรกใช่แล้วก็บอกได้ว่าแบบ กล้ามเนื้อของเรามีกี่เปรอร์เซนต์ไขมันกี่เปอร์เซนต์อะไรเงี้ยล้วคอพรเราเข้าฟิตเนสเข้าโปรแกรมเข้าคอร์สแล้วเรียบร้อยปุ๊บแล้วก็มาวัดอีกทีหนึ่งเราจะเห็นว่าไขามันลดน้อยลงไปนิดหนึง่งแทบไม่กระเทือนสาง <S <S> <S พูดง,ง่ายๆอย่างนี <S <S> มน้มันออกยากนะคะคุณผู้ฟงังอันนี้บอกไว้ก่อนแต่กล้ามเนื้อมันเพิ่มขึ้นมาแทนที่ดีครับอีกนิดหน่อยก็เออถ้าเกิดเราซื้อคอร์ตเราอาจจะถ้าเราทำต่อเนื่องถูกต้องเราก็ต้องมีระบบพร้อมเพรย <laughs> ไม่พร้อมมาเลยได้ครั้งเดียวา <laughs> จอย่างต่อเนื่องแล้วอย่าไป <Ừ. S 2> ไปอดอาหารบางคนสักแต่อดอาหารอดอดอด <Ừ. S 2> อดอด,อ,ดอย่างเดียวไม่ได้หรอสลายกล้ามเนื้อตัวเองนะเพราะว่าได้รับโปรตีนไม่เพียงพออา้าวเพราะกล้ามเนื้อเนี่ยมวลกล้ามเนื้อมันประกอบไปด้วยโปรตีนเป็นองค์ประกอบหลัก <laughs> แล้วอาหารที่จะช่วยเรื่องของการที่จะเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อ <laughs> ก็คือประเภทโปรตีน โดยเฉพาะในผู้สูงอายุค่ <S 2> <S 2> <S นะโปรตีนต้องถึงโปรตีนต้องพออย่างน้อย1กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมนะถ้าอ้วนเนี่ยได้จนถึง1 5กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมโอ้โหอะเทียบเปอร์เซ็นต์เชื่อว่าหลายคนไม่คิดถึงตรงนี้ว่าจะต้อง,องกินโปรโตีน สำหรับผู้สูงอายุโปรตีนต้องเพียงพอแต่ไม่ใช่ไปฟาดหมูกระทะหมูย่างเกาหลีไม่ไหวฟันไม่ไหวเพราะคิดว่าเอ้ยโปรตีนเป็นอย่างนั้นหูฟันฟางก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมครับซึ่งเราก็กินโปรตีนคุณภาพสูงไขมันต่ําย่อยได้ง่ายเช่นจากปลา่าจากเนื้อปลานี่แหละนะจะเป็นปลานึ่งปลาทอดแล้วปลานี่กินได้หมดเลยปลาเนี่ยไม่จําเป็นต้องปลาทะเลน้ําลึกอย่างที่อาจารย์บอกปลาน้ําตื้นก็ได้ดุกสวายตะเพียนช่อนอะไรพวกเนี้ยนะครับที่มีโลหะ หนักตกค้างอยู่น้อยด้วยซ้ําไม่เหมือนปลาน้ําลึกอ๋อฉะนแล้วปลาเนี่ยจะสามารถที่จะช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของเอ่อการเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อได้ไข่ขาวอย่างเงี้ยเออใช่ใช่เดี๋ยวนี้เขามีขายตั้งหากออกมาแล้วนะเป็นแกนลอนเป็นกล่องเราเอามาปรุงประกอบอาหารทําไข่ตุนผู้สูงอายุกินได้ง่ายอยู่แล้วไข่ตุนเออใช่ใช่จะไข่เคียวก็ได้ะใช้น้ํามันให้มันดีหน่อยไข่ต้มก็ได้ง่ายๆนะได้หมดเลยนะครับางั้นแล้วพวกเนี้ยนะ ปลาไข่ขาวนะครับหรือเนื้อไก่ที่ไม่ติดมันถ้ายังบดเคี้ยวได้ดีอยู่นะเต้าหู้อย่างเงี้ยเต้าหู้โทเหลืองโอ้ยมีแต่ของชอบนมธัญพืชอ่าแล้วแต่นมสารพัดนมเลยถ้าผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องของไม่ทนต่อน้ําตาลแลคโตสย่อยย,อยย่อาอน้ําตาลในนมยากคุณก็เลือกนมธัญพืชะนะครับพวกนี้ก็จะให้โปรตีนเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เออเท่าที่ฟังก็ไม่ได้เป็นอาหารที่หายากนะอาจารย์ก,ก็ก,กินอยู่นี่แหละกินให้ถึงถ้าสมมุติว่าอ่ะคุณลุงหนะักเจ็ดสิบกิโลอะนะครับก็วันหนึ่งต้องการโปรตีนอย่างน้อยเจ็ดสิบกรัมอย่างน้อยนะอ่าเจ็ดสิบกรัมต้องกินให้ถึงค่ะนะเพราะเสริมสร้างความแข็งแรงของมวลกล้ามเนื้อด้วยอุ้ยอาจารย์แต่เราจะต้องเอาอาหารมาชั่งตวงวัดกันขนาดไนเหรอม่ต้องรอครับง่ายๆเลยอาจารย์ให้ง่ายๆเลยว่าไข่หนึ่งฟองไข่ขาวไข่แดงมีโปรตีนเจ็ดกรัมไข่ขาวอย่างเดียวโปรตีนสี่กรัมอ่าอ่าหนึ่งฟองนะ คือหนึ่งส่วนของอาหารประเภทโปรตีนเนี่ยจะให้โปรตีนเจ็ดกรัมถ้าเรากินเนื้อสัตว์ไม่ติดมันเช่นเรากินอกไก่เรากินเป็ดไม่เอาหนังค่ะนะครับอันเนี้ยสองช้อนโต๊ะสองช้อนกินข้าวให้โปรตีนเจ็ดกรัมหนึ่งส่วนแล้วถ้าอาจารย์บอกว่าเ้ยคุณลุงอาจารย์หนักเจ็ดสิบต้องการโปรตีนเจ็ดสิบกรัมก็คือสิบส่วนถูกไหมครับถ้านับเป็นส่วนๆนะสิบส่วนเพราะหนึ่งส่วนให้เจ็ดกรัมก็กินไข่หนึ่งฟองก็ได้และเจ็ด เออเนอะอ่าหนึ่งส่วนถ้าใช้ได้สิบส่วนมื้อหนึ่งก็กินสามส่วนถ้าใครหนักน้อยกว่านี้อืก็นับออกไปนะครับพวกพวกเนื้อสัตว์ไม่ติดมันสองช้อนโต๊ะก็ให้หนึ่งส่วนนมหนึ่งกองก็ให้หนึ่งส่วนคือจริงๆกินเกินอยู่แล้วแหละเอาจริงจริถ้าเราถ้าเรานับนะแต่ถ้าบางคนอ่ะโอ้ไปเน้นแป้งเน้นของทอดนึกออกไหมครับอ๋อแล้วเนี่ยโปรตีนมันก็ไม่ถึงไปได้อย่างอื่นแทนไขมันคาร์โบไฮเดรตก็ยิ่งอ้วนพีมีพุงกันมาใหญ่เลย งั้นแล้วโปรตีนเราต้องถึงแล้วเราลดน้ำตาลลดไขมันนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยไม่งั้นเนี่ยเรากินโปรตีนถึงแต่น้ำตาลเราเพิ่มไขมันเพิ่มถามว่ากดมวลกล้ามเนื้อมันจะเพิ่มไหมอาจจะเพิ่มขึ้นแต่พุงก็เพิ่มด้วยเออเออถ้าอย่างนั้นอ้ยอาจารย์บอกว่าไข่นี่ก็ได้แล้วนะหนึ่งได้ครับแต่วันละฟองก็พอนะไข่วันละฟองไข่ขาวได้ไม่จํากัดเลยตามความต้องการของร่างกายไข่ขาวนะคะอาจารย์ใช่ครับไข่ขาวเนี่ยเรา เราเรา,เราเอามาทำโจ๊กไข่าขาวก็ได้แล้วนะเทใส่น้ำพวดตวงน้ำในสัดส,ส่วนเท่ากันหนึ่งต่อหนึ่งระวังไข่าขาวกับน้ำเปล่าเขี้ยวห้านาทีอ่าระวังไหมเราก็จะได้แล้ว<อ>โปรตีนแน่น,น,นเลยจางเคยทำถ้วยหนึ่งโปรตีนเกือบห้าสิบกรัมแทบจะแบบได้เพียงพอเลยแหละวันนั้นไม่ต้องกินแล้วแล้วอิ่มคุมหิวอิ่มได้นานนะครับแล้วก็จะตอบโจทย์เรื่องของการเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อ,อแล้วโปรโตีนที่หาได้ง่ายๆนี่แหละ นะผู้สูงอายุ่ยิ่งจะต้องจําเป็นที่จะต้องต้องเน้นการบริโภคโปรตีนให้เพียงพอไม่งั้นจะเกิดปัญหาเหล่านี้ได้แล้วไม่ใช่โปรตีนกินโปรตีนอย่างเดียวก็ต้องเพราะเขามีภาวะอ้วนลงพุงร่วมด้วยไงไข<ะ>มันเกินร่วมด้วยก็จะต้องลดพวกแป้งพวกน้ําตาลนะครับและอีกหนึ่งวิตามินที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อก็คือวิตามินดีวิตามินดีดีด็อกนี่แหละนะที่มาจากแสงอาทิตย์นี่แหละแต่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่นะ,ะแสงอาทิตย์มันมาสังเคราะห ว,วิตามินดีเนี่ยให้น้อยลงแล้วถ้าเปรียบเทียบกับคนที่หกสิบบวกเจบวกไปเนี่ยเอามาสัง่งมาให้ตากแดดแล้วสังเคราวิตามินดีกับวัยรุ่นเนี่ยะนะครับหรือวัยทำงานเนี่ย2บบวกเนี่ยพบว่าผู้สูงอายุนเนี้ยมีประสิทธิภาพในการสังเคราะห์ได้แค่1ใน4หรือ25%้อรนะแล้วเขาก็จะขาดวิตามินดีะนะส่วนใหญ่ก็จะกินเสริมหรือจากอาหารกับพวก ไข่แดงแต่ไข่แดงมันก็อาจจะไม่ได้เยอะมากนะแต่ก็เป็นแหล่งเห็ดหอมอันนี้มีเยอะออได้ไดปลาบางชนิดนะครับแล้วก็แสงแดดนี่แหละแต่ก็ต้องผสานกันเนาะส่วนใหญ่เราก็จะแนะนําเรื่องของการเสริมหลายๆหน่วยงานทางด้านของเออ gerontology โโโที่ดูแลเรื่องของสุขภาพผู้สูงอาย,ยุก็แนะนำเพราะวิตามินดีเนี่ยเขามีการศึกษาวิจัยพบว่ามันช่วยในการป้องกันการหกล้มได้ ผมบอกอาจารย์วิตามินดีนะไม่ใช่ไมมเท้าว่าพูดเล่นจะป้องกันหกล้มได้ไงอาวิตามินดีช่วยในเรื่องของมัสเซอรสเตรงความแข็งแรงของมวลกล้ามเนื้อถ้ามวลกล้ามเนื้อแข็งแรงเขาเซนิดนึงเอ้ยทรงตัวดีอ่ะเไม่ล้มกระดูกก็ไม่หักอ่าั้่แล้วอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญเลยนอกเหนือจากเรื่องของโปรตีนก็คือวิตามินดีอแต่อาจารย์ของพวกนี้เนี่ยคือด้วยความที่ตอนนี้ฉันสูงอายุแล้วฉันมาทําอะไรแบบนี้ฉันเพิ่งมาเริ่มเนี่ย ทันไหมทันไหมทันครับยังทันเหรอจะพรุ่งนี้ไม่สายที่จะรักกันรักตัวเองกันไปนะพรุ่งนี้ไม่สายที่เราจะลุกขึ้นมาดูแลนะต่อให้เราจริงๆแล้วเริ่มเร็วแค่ไหนยิ่งดีครับค่ะตั้งแต่เพราะเรารู้นี่ว่าสี่สิบปีอ่ะมวลกล้ามเนื้อเราลดอะไอมวลกล้ามเนื้อลดการเผาผลาญเราก็ลดด้วยแล้วเราเคยกินข้าวตอนอายุสามสิบอะมื้อละสองทัพพีพอสี่สิบปีมื้อละสองทัพพีถามว่าเอาทำไมกินเท่าเดิมแล้วน้ําหนักเพิ่ม เพราะการเผาผ่านเราลดน้อยลงไงเมตาบอลีซึมเราลดน้อยลงจริงคุณผู้ฟังลองสังเกตตัวเองดูเนาะทาไมออแค่นั่งหายใจมองข้าวเฉยเเอ๊ะทำไมน้าหนักฉันขึ้นแล้วสองขีดอย่างเงี้ย <laughs> ไอพวกเนี้ยมันมีผลจริงๆเราเริ่มได้เ,เร็วแค่ไหนมันก็ดีเ<า>นาะเพราะว่าถ้าเราดูแลสุขภาพตัวเองมาดีอ่ะพอเราเข้าสู่วัยซิมเอร์เอทห้าสิบบวกหรือวัยเลยวัยทองวัยแพตตินัมบิยอนแพตตินัมไปแล้วเนี่ย<า>ครับเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแล้วเนี่ย เราจะสุขภาพดีกว่าเพื่อนฝูงนะเพราะเราดูแลได้เร็วแต่ก็ไม่ต้องกังวลเหมือนคุณพ่ออาจารย์เกษียณแล้วเพิ่งมาดูแลเพราะสมัยตอนที่ยังไม่เกษียณเนี่ยโอ้โหอ้วนพีมีพุงนะเส้นรอบวงเอวก็เกินนะครับไปที่เกือบ38ไขมันในเลือดก็สูงน้ําตาลก็สูงความดันก็สูงเกาก็สูงกำเริบอีกยูริกสูงมาเพียบมาดูแลโอ้โหตอนนี้แบบว่าฟิตเปรี้ยยังกระติดเทอร์โบเอวเหลือ30 นับปั่นจักรยานเวลาหกสิบโลทุกวันโอ้โหทุกวันหน้าเสาร์ที่บางทีจัดทริปพิเศษสองร้อยกิโลโสองร้อยกว่าโลกับเพื่อนอย่างเงี้ยแข็งแกร่งในปัตภีคนหนึ่งแล้วถูกต้องเลยไม่ถึงขนาดนั้นนะแล้วเนี่ยเพราะมาเริ่มตอนหกสิบป่าว่าเพิ่งมีเวลาเพิ่งมาดูแลใส่ใจพบพาไปหาหมอโรงพยาบาลเอกชนทิ้งฟาดยาเป็นกรรมก็ไม่ไหวนะตับไตพังกันพอดีค่ะแล้วยิ่งสูงอายุเราก็ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมไร้สายฉะนั้นไม่มีคําว่าสายนะครับาบางคนมาเริ่ม60บกว่าแล้วโอ้ยจะสายไปเปล่าอาจารย์โอ้โหมีคนยิ่งกว่านี้อีกค่ะ<า>แล้วเริ่มเร็วยิ่งดีฟังแล้วมีความหวังเลยขึ้นมาแน่นอนครับต้องอินสปายตัวเราเองรู้สึกว่าในการที่แบบเอ่อในการทํารายการอย่างนี้นะชอบทําอะไรผิดๆตัวเองนี่แหละชอบไปทําอะไรผิดๆตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็แบบพยายามแล้วนะคะอาจารย์เอ้ยได้ได้ไอเดียมาละเพราะว่าปกติทุกวันนี้พยายาม เออทานน้อยๆกินน้อยๆไม่เน้นแป้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลางวันที่ทํางานมีมีข้าวให้ใช่ไหมคะครับเขาเพราเขาเห็นเราตักข้าวเขาก็จะแบบนึกว่าไหว้ตีจูเอียหรือเปล่าเนี้ยเอาไปถวายข้าวจระพุ่กินแค่นี้จริงเหรอวันนี้ไม่ใช่วันพระนะอิ่มไม่ไดกินข้าวแมวโบนี้บอกอิ่มทีพยายามอยู่อะไรเงี้ยแต่อ๋อผิดวิธีผิดวิธีโปรตีนแบบว่ากินน้อยมากกินแบบกระมิดกระเมียดนิดนึ่งนะตักข้าวมานึกว่าว่า้ตีจูเอียหรือถวายข้าวพระพุธ นแล้วพอถึงเวลาปุ๊บเป็นไงเป็นหนักเอากลางคืนหิวไม่ไหวตับแตกไม่แนะนำอาจารย์แนะนำให้กินสามมื้อกินแต่พอดีดีที่สุดทางสายกลางแต่เน้นโปรตีนที่แบบว่าเออไม่ได้ปรุงเสริมเติมแต่งทอดหรืออะไรมันๆอย่างนั้ให้เพียงพอกับความต้องการเนาะโปรตีนให้พอใยอาหารให้ถึงจากผักเป็นหลักผลไม้ไม่หวานจัดนะแล้วก็วิตามินดีอันนี้มันก็จะช่วย บรรเทาปัญหาหรือป้องกันปัญหาเรื่องของซาโคพินิกอวบ i t ิตี้อ้วนแบบที่มีภาวะไอ้กล้ามเนื้อน้อย<ฆ>อกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงได้นะครับ<ฆ>ก็คือจากอาหารการกินของเรานี่แหละแล้วถ้าผู้สูงอายุได้ออกกําลังกายย,กยืดเยียด<ฆ>อันนี้ก็สําคัญครับเพราะโปรตีนที่เข้าไปเนี่ยมันก็ต้องการที่จะเอาไปสร้างได้มากขึ้น<ฆ>ในการเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรวมทั้งมวลกล้ามเนื้อ,อนะครับถ้าเราออกกําลังกายโดยเฉพาะแบบการยกอะไรก็ได้เบาๆเช่นบางคนอาจจะยก เออเอาน,น้ำใส่ขวดอ,อ,อ่ะขวดน้ำเป็นลิตรเนี่ยยก1.5ลิตรเลยว่าต้อง <ไป S 1> ใช่ครับยกสลับซ้ายขวาซ้ายขวามันได้มีการยืดเหยียด ในขวดนี้มีน้ําด้วยนะคะรือะใส่ทรายรอเปลไม่ต้องนะหรือบางคนบอกยกเหมือนการยกทุกวันเลยอาจารย์ยกคลิปยกคลึปยกกระดกก็ยังมีอยู่แหละเชื่อยิ่งยิ่งยิ่งตอนนี้ยิ่งได้เออได้แล้วอะไรอย่างงี้ได้อ๋อคือเพราะว่ากําลังจะถามอาจารย์อยู่เหมือนกันว่าอาจารย์ฉันกินโปรตีนอย่างที่อาจารย์แนะนาเน้นโปรตีนไปแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบ แล้วยังไงกล้ามเนื้อมันจะมายังไงก็คือการออกกําลังกายอย่างที่อาจารย์บอกถูกต้องยิ่งเวทเทรนนิ่งแต่เราก็ไม่ได้แบบโอ้โหต้องให้ไปผู้สูงอายุต้องไปฮึบพับฮึบพับยกอะไรเยอะแยะมากมายไม่ไม่ต้องถึงขนาดนั้นแต่เคยเจอนะคะในฟิตเนสอะค่ะจะมีผู้สูงอายุที่เป็นทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะเดี๋ยวนี้เขามีจ้างเทรนเนอร์แล้วก็แบบไปเทรนไปอลลบิกไปอะไรก็ว่าไปในฟิตเนสอะไรเงี้ยอันนั้นคือเขาว่างด้วยมีตังด้วยว่มาเออมีคนคอยดูแลบังคับปะคอยดูแลก็ ก,ก็ก็จะดีนะครับมันก็จะเห็นประสิทธิภาพประสิทธิลผลผลลัพธ์ที่ได้รับเนี่ยมันก็จะแบบชัดเจนแต่ถ้าเราไม่มีเอาง่ายๆอย่างที่เราบอกนะครับถบ้านถูกต้องครับอย่างน้อยเลยเนี่ยเดินให้ได้วันละหม<ะ>ื่นเก้าไม่ต้องไปออกแรงอะไรเยอะวิ่ง <c oughs> อะไรมากก็ได้นะครับ <c oughs> เพื่อพอให้มันได้ขยับเข,ขยื้อนเคลื่อนไหวร่างกายนะครับ<ะ>ไม่ใช่แบบกินเสร็จปุ๊บนั่งจุ่มปุ๊บ นะหรืออดๆไปไอ้นุ่นก็ไม่กินไอ้นี่ก็ไม่กินเมตาบอลิซึมลดลงนะโปรตีนก็ไม่พอก็ต้องสลายมวลกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อก็เหี่ยวรีฟีฟอร์มาเมตาบอลิซึมลดกลายไปเป็นการกินเข้ามาก็กลายเป็นการเผาผ่านลดลงไขมันก็สะสมเพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้นก็คือกลายเป็นว่าคือหนึ่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกินโปรตีนให้มากขึ้นถูกต้องตามน้ําหนักตัวของเรานี่แหละไม่ใช่บอกว่ากินเยอะเกินเยอะเกินไปก็ไม่ดีไตทางานหนักอีกมันต้องมีอย่างอื่นที่บาลานซ์ผักผลไม้นับ้มน้าเปล่าอะไรอย่างนี้ถูกต้องอันนี้เป็นสิ่งสําคัญแล้วก็ลดแป้งลดของหวานมีการเคลื่อนไหวร่างกายกิจกรรมทางกายออกกําลังกายเบาๆก็ได้นะพวกนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยสูงไวอย่างสง่า อ่าหน้าตาผ่องใสสมองฉับไวแล้วก็ไร้โรคเรื้อรังอีกต่างหากโอ้โหบริง้งบริงเลยแต่ของพ <c oughs> วกนี้นะมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะถูกต้องไม่ใช่เด<ะ>ี๋ยวบอกว่าอุ้ยฟังอาจารย์ของคุณสุริพรมาบอกว่าไอ้กินโปรตีนอ่าฉันก็กินแล้วนี่ไงออกกาลังกายฉันก็ออกแล้วนี่ไงเดินอยู่รอบหมู่บ้านทําไมฉันยังเหมือนเดิมอยู่เลยท <ำ S 2> ําได้3ามวันแล้วก็เลิกแหก ใจเย็นเย็นได้ไม่ต้องรีบขนาดนั้นมาสะสมสะสมแล้วมันจะเพิ่มความแข็งแรงปรับเปลี่ยนเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเนาะมันก็ต้องใช้เวลาเป็นเดือนน่ะแล้วมันจะเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนพอเราเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นกับสุขภาพร่างกายของเราน่เราแบบ active aging healthy aging ว่าเฮ้ยเราสูงวัยอย่างสง่านะแล้ยังมีมีไฟอยู่อ่ะผู้ง่ายแกยังมีไฟอ่ะอมันก็รู้สึกแบบเฮ้ยมันดูดีกว่ากว่าแบบ ของเก่าไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครนะเปรียบเทียบกับตัวเราเองนี่แหละกับอดีตที่เคยเป็นอ่ะไม่แน่นะค่าผลเวลาไปหาหมอเลือดผลอะไต่างๆดีขึ้นแน่นอนถูกต้องเออยาที่ไปกินเป็นยำกรรมอาจจะน้อยลงก็ได้ไม่กินเลยสักเม็ดพ่ออจ้ะแล้วเนี้ยใช้อาหารเป็นยาแล้วก็ใช้การออกกาลังกายเป็นยาเนี่ยกีฬากีฬาเป็นยาวิเศษจริงๆงของคุณพ่ออาจารย์นี่คือใช้ระยะเวลามาเท่าไหร่คะประมาณตั้งแต่หกสิบเป็นเดือนครับแต่ตอนนี้ที่เขาทํามาต่อเนื่องเนี่ยเนาะ ก็น่าจะร่วมเกือบสิบปีแล้วนะ<ฮ>ที่เขาเปลี่ยนแปลงแล้วมาได้ปกติทุกวันนี้ค,คือเอาจงริงนะอาจารย์คำเดียวเลยวินยัยถูกต้องครับยากมาก <laughs> บางคนนี่ต้องบอกอย่างนี้ครับดีชั่วรู้หมดแต่มันอดไม่ไดอ้อันนี้ใช้กับตัวเองเลย <laughs> <laughs> วินัยเป็นสิ่งสำคัญแล้วเราต้องนึกถึงด้วยยิ่งภาวะการเช่นนี้เนาะ ถ้าเราเป็นอะไรไปนะโดยเฉพาะผู้สูงอายุ่มันจะเป็นภาระกับลูกกับหลานด้วยนะอเราก็ต้องทําตัวเองให้แข็งแรงเนาะไม่งั้นประกันอาวุโสโอเคไม่โอเคนะครับถ้าเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเออเออก็ไม่ต้องไปใช้เงินตรงนั้นก็ได้เนาะถูกต้องครับใช้อย่างอื่นกว่าจะได้อยู่ดูความสําเร็จอยู่กับลูกกับหลานไปนานๆถ้าเราแบบเอ้ยสุขภาพดีไม่มีโรคหรือมีโรคแต่ว่ามันมีภาวะแทรกซ้อนนะของโรคเนี่ยมันน้อยลงหรือชะลอ นะการการเสียชีวิตได้บางคนเป็นเบาหวานเอารักษาไม่หายหรอกอยังไงก็เป็นแต่แทนที่คุณจะแบบเออเบาหวานขึ้นตาลงไตยอ,อย่างเงี้ยเร็วแล้ก็ยืดไปได้อีกนานนะครับคุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นถ้าเราดูแลใส่ใจเรื่องของอาหารและโภชนาการได้อย่างถูกต้องนี่แหละเราจะเป็นคนควบคุมเองถูกต้องไม่ใช่ให้ยามาควบคุมเรา <laughs> <laughs> นะคะอันนี้เป็นเป็นแนวทาง ส่วนคุณผู้ฟังจะได้มากน้อยแค่ไหนก็ค่อยๆลองปรับดูนะคะเราไม่ได้บังคับนะคะแต่ว่าถ้าทำได้ก็ดีบอกตัวเองไปด้วย <c oughs> <c oughs> วันนี้ขอบคุณอาจารย์ค่ะ หมดเวลาพอดีแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะแล้วเราก็จะกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้สุริพรลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ลักษณะตุ่มของโรคต่างๆอาจมีความคล้ายกันแต่จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้องและถูกวิธีมีโรคอะไรบ้างแพทย์หญิงกิตยาสีเลิศฟ้าแพทย์อายุรกรรมมาบอกให้รู้ครับลักษณะผื่นเนี่ยของยีสุกิใสยเนี่ยมันเป็นยังไงรู้ปะ มันเริ่มจากเป็นผื่นแดงๆเล็กๆเหมือนกันกลายเป็นตุ่มแดงตุ่มน้ำใสตุ่มหนองที่กระจายทั่วตัวเหมือนกันแต่ว่าภายในไม่นานภายใน12ชั่วโมงเนี่ยจากตุ่มแดงเขาจะกลายเป็นตุ่มไสตุ่มน้องเขาจะแปลสภาพได้รวดเร็วคนเดียวกันเนี่ย รอยโรคคือลักษณะตุ่มเนี่ยจะมีหลายระยะในเวลาเดียวกันทั้งผื่นแดงตุ่มใสตุ่มนองปนกันในเวลาเดียวกันลักษณะของตุ่มเนี่ยจะหลายหลายระยะหลายสเตจในคนคนเดียวกันแต่ว่าเจ้าฝีดาดลิงเนี่ยคนที่เป็นน่ยทางตอนนี้ทางยุโรปก็คือลักษณะตุ่มเขาจะมีลักษณะสเตจเดียวกันสมมติวันนี้เขาตุ่มใสเขาก็ใสก็ใสทั้งหมดเส<อ>ร็จเ,<อ>เขาก็จะเปลี่ยนเป็นตุ่มน้องก็น้องทั้งหมด่<ห>อา แล้วก็มันน้องบวกบุ๋มสำหรับไวรัสอื่นที่เป็นตุ่มน้ำเหมือนกันอะอย่างงูสวัสดหรือเริมเนี่ยมันเป็นยังไงล่ะท่านผู้ฟังเขาแยกได้เออไม่ต้องหาหมอก็ได้ค่ะนะคือรอยโรคเนี่ยมันไม่กระจายไปทั่วตัวงูสวัสดนะส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่งูสวัสดกับเริมเนี่ยไม่กระจายทั่วตัวค่ะงูสวัสด์เนี่ยเขาก็าจะอยู่ในแนวของเส้นประสาทนะตามอาจจะแขนขาที่ท้อง หรือบางคนขึ้นที่ใบหน้าขึ้นที่ศีรษะก็มีส่วนเริมเนี่ยมักจะมีรอยโรคเป็นกลุ่มในบริเวณเล็กๆเท่านั้นโดยว่าเริมเนี่ยนะเขาจะเจอส่วนใหญ่จะเป็นที่ลิมนฝีปากอวัยวะเพศหรือว่าก้นกบะจะเป็นตุ่มใสที่แตกง,ง่ายแล้วก็เป็นบริเวณเดิมๆคนไข้เนี่ยจะเป็นซ้ำๆนะโดยเฉพาะช่วงที่ร่างกายอ่อนแออดนอนคเครียดเนื่องจากอะไรพอโรคหายเสร็จ เชื้อเริมเนี่ยเขายังฝังในเส้นประสาทพอร่างกายอ่อนแอเมื่อไหร่ก็จะถูกกระตุ้นให้โผล่มาหายได้เองภายใน7-15วันถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อนแค่น,นี้มันมีอยู่กรณีถ้าโรคฝีดาดเริงเนี่ยมันเกิดเป็นแค่รอยโรคเ,เล็กๆน้อยๆในบริเวณแคบๆที่ไม่กระจายตัวเนี่ยอาจจะแยกยากจากจากพวกโรคเริมถูกไหมเป็นสมมติว่ามันเป็นตุ่มใสตุ่มน้องอยู่บริเวณหนึ่งไม่กระจายทั่วตัวขึ้นมาเนี่ย คือมันไม่ได้ต้องกระจายทั่วตัวทุกคนมีบางคนเนี่ยอาจจะมีรอยโรคเล็กๆน้อยๆอ,อ,อ,อันนี้แยกยาก่ะอ,อันนี้อาจจะต้องหาคุณหมออาจจะต้องอาศัยการตรวจพิเศษเพิ่มเติมแล้วก็การแยกเชื้อชนิดด้วยวิธีการพิเศษทางห้องปฏิบัติการ This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast, and YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the Voice.